ยังไงฮะโอ้แตกไปแล้วนะโอ้ยป้อมแตกแล้วโอ้ยเทพมากเลยนะครับวันนี้เรากับโคลอสเกมเมอร์เจนะครับวันนี้เขาจะมาดูตัวละครที่อยู่ในไทยนะครับเป็นตัวละครที่ตีป้อมแต่ว่าป้อมไม่ตีเรานะครับคนจะคาดไม่ถึงนะครับก็มาดูกันเลยครับก็ตัวนี้นะครับเป็นชื่อไวโอเลตนะครับก็จะเป็นแครี่นะครับสามารถฟาร์มได้หรือจะเป็นวิ่งเป็นวิ่งเร็วนะครับถ้าแรกมีดาเมจ330นะครับให้2มีดาเมจ125นะครับถ้าสุดท้ายมีดาเมจ400แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ท่าแรกกิ้งเราไปโจมตีจะมีฮีทสูงครับตัวนี้อาจจะเป็นสายฮีทได้นะครับก็เราจะวิธีใช้นะครับก็จะมาดูเลยนะครับลองไปรอไปนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับว่าลูกกับตัวจริงมันไม่เหมือนกันเลยนะครับลูกสิครับจะดูโคตรจริงครับโคตรเกลียนก็เราจะอัพท่าแรกไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ออกของด้วยนะครับเบกุระเวลของผมก็จะออกปันครับของผมก็จะออกประมาณนี้เลยนะครับไปเล่นกันนี่นะครับออกของก่อนนี่นะครับทุกเวลาไอสกิลมันก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะกิ้งก็ยิงมียิงได้แค่นี้นะครับอ้าวมันก็ยิงความนี้ได้ประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าเวลาเราอยู่ตรงป้อมๆนะครับมันก็จะยิงไม่ได้นะครับมันต้องเข้าไปในป้อมก่อนแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ต้องเข้าไปในป้อมก็ได้แต่ก็ยิงได้นะครับพี่เราจะยิงแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราเข้าป้อมก่อนแค่คนกิ้งแบบนี้นะครับจึ๊บก็ยิงครับเนี่ยครับยิงป้อมได้แล้วแบบนี้นะครับจะยิงป้อมเล็กป้อมใหญ่ก็ได้นะครับป้อมใหญ่อาจจะไม่ได้นะครับส่วนคนก็ทำได้เหมือนกันนะครับพี่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวลักกิ้งนะครับเอ้ยไปเวลากิ้งนะครับก็ยิงไกลได้เลยแบบนี้เลยนะครับก็จะลองตีป้อมดูนะครับอุ้ยยิงผิดตลอดยิงไปแบบนี้นะครับปิดดาวก่อนปิดอมตะปิดอมตะฮึบยิงแบบนี้นะครับอุ้ยไปโดนอีกแล้วใช่ไหมครับอาจจะเข้าเฉียดนิดนึงก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าไม่เข้าเลยก็จะน่าจะได้อยู่แต่ขอให้อยู่ประมาณริมๆแบบนี้นะครับเป็นบั๊กหรือว่าเป็นทิกก็ได้นะครับลองเอาไปใช้ดูเข้าแล้วก็ออกเข้านิดนึงแล้วก็ออกเข้ายิงแล้วเดินออกนี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกันเลยทำแบบนี้ไปเลยแต่คุณต้องเล็งให้ดีๆเลยครับผ่านตัวละครถ้าเราหันไปด้านนี้ก็จะยิงไม่ได้แต่เราต้องหันเป้าหมายนี้เพราะมันไม่ได้เล็งเป้าหมายให้เราแบบนี้เลยนะครับถ้าเอาของดีๆหน่อยก็จะยิงแรงนะครับ
ประมาณ 13,888 บาทนะครับใครจะลองไปใช้ก็เอาได้เลยนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ